สวัสดีค่ะครูชื่อพฤกษากิตตินรนันท์ค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาดูความหมายและขอบข่ายของศิลปะกันก่อนศิลปะคืออะไรนักเรียนทุกคนทราบไหมคะว่าศิลปะคืออะไรเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของศิลปะของนักเรียนนั้นจะเป็นรูปแบบของศิลปะหรือเปล่าเรามาดูว่า2ภาพนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะความหมายของศิลปะตามพจนานุกรมแล้วนั้นความหมายแรกมีความหมายว่าฝีมือการช่างการทำให้วิจิตรงดงามความหมายที่2คือการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ด้วยการผ่านสื่อต่างๆอย่างเช่นเสียงสีเส้นผิวรูปร่างแต่ความหมายที่ศิลปินให้ความหมายเกี่ยวกับศิลปะนั้นหมายถึงสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดและความงามค่ะย้อนกลับไปที่2ภาพนี้เมื่อสักครู่นะคะ2ภาพนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรตามความหมายของศิลปะที่ครูได้พูดถึงนะคะ2ภาพนี้ในภาพแรกภาพซ้ายมือเป็นภาพธรรมชาติภาพทิวทัศน์ส่วนภาพด้านขวามือเนี่ยเป็นภาพที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่า2ภาพนี้ภาพไหนที่เราเรียกว่าศิลปะก็คือภาพด้านขวามือนะคะภาพด้านขวามือเป็นศิลปะที่สร้างผ่านสื่อมีความงามที่ปรากฏผ่านการจัดองค์ประกอบศิลป์ต่างๆการใช้สีการใช้เส้นมาประกอบกันให้เกิดเป็นผลงานศิลปะภาพขวามืออันนี้เป็นภาพแปลอักษรนะคะและศิลปะนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบก็คือแบบวิจิตรศิลป์ไฟอาร์ตและแบบประยุกต์ศิลป์แอพพลายอาร์ตนะคะเรามาดูแบบที่1แบบวิจิตรศิลป์แบบวิจิตรศิลป์ชื่อได้บอกตรงตัวอยู่แล้วว่าวิจิตรหมายถึงความงามเรารับรู้ได้ความงามจากอะไรบ้างศิลป์หมายถึงศิลปะความหมายของวิจิตรศิลป์จึงหมายถึงว่าการตอบสนองทางจิตใจทางอารมณ์และก็การมุ่งเน้นทางด้านความงามวิจิตรศิลป์หรือไฟอาร์ตนะคะเราจะตอบสนองด้านความงามเพื่อตอบสนองจิตใจอารมณ์ของเราเองตัวอย่างงานวิจิตรศิลป์เช่นงานภาพวาดโมนาลิซารูปปั้นหรือภาพอาคารสถานที่เป็นต้นที่เราจะใช้ศิลปะเข้ามาออกแบบต่อไปในเรื่องของประยุกต์ศิลป์หรือแอพพลายอาร์ตApply Art จะตอบสนองถึงความต้องการของร่างกายเน้นการใช้ประโยชน์ใช้สอยฟังกันให้ดีนะคะระหว่างวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์มีความแตกต่างกันอย่างไรประยุกต์ศิลป์ชื่อได้บอกตรงตัวเช่นกันคือการประยุกต์นำศิลปะมาใช้ในการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันอันนี้เป็นตัวอย่างของงานประยุกต์ศิลป์อันนี้เป็นผลงานการออกแบบห้องการออกแบบเครื่องประดับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ดังเช่นที่ภาพเห็นนะคะก็จะมีการนำศิลปะเข้ามาใช้การออกแบบโปสเตอร์ดีไซน์ก็เช่นกันหรือแม้กระทั่งเก้าอี้ที่นักเรียนนั่งอยู่โต๊ะที่นักเรียนอ่านหนังสือเขียนหนังสือทำการบ้านสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่อยู่ในประยุกต์ศิลป์ผ่านการออกแบบทั้งสิ้นทั้งเรื่องของขนาดสีสันที่น่าสนใจให้เราได้เลือกใช้การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับตัวเราเองสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะเมื่อกี้เราเรียนรู้ความหมายของศิลปะกันไปแล้วนะคะในหัวข้อต่อไปนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของทัศนศิลป์คืออะไรมาดูความหมายของทัศนศิลป์กันก่อนทัศนศิลป์ได้แบ่งแยกเป็นคำว่าทัศนะหมายถึงการเห็นการรับรู้ด้วยการมองเห็นศิลป์หมายถึงการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ด้วยสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วทัศนศิลป์มีความหมายว่าศิลปะประเภทหนึ่งที่แสดงออกด้วยลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือรูปทรงรับรู้ด้วยการมองเห็นและสามารถสัมผัสด้วยการจับต้องค่ะทัศนศิลป์ที่หมายถึงศิลปะที่สื่อความหมายหรือร่องรอยที่ปรากฏให้เห็นได้รับรู้ได้ในส่วนนี้นั้นเราสามารถแบ่งรูปแบบของทัศนศิลป์ได้เป็น3แบบแบบที่1รูปแบบรูปธรรมหรือเรียลลิสติกแบบที่2รูปแบบกึ่งนามธรรมหรือเซมิแอบสแตรคแบบที่3รูปแบบนามธรรมหรือที่เราเรียกว่าแอบสแตรคอาร์ตทั้ง3รูปแบบนี้จะสามารถจำแนกทัศนศิลป์ต่าง
ให้นักเรียนได้เห็นในสไลด์ต่อไปนะคะนักเรียนลองนึกภาพดูนะคะว่าทั้ง3ภาพนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรภาพทั้ง3ภาพมีลักษณะคล้ายผู้หญิงทั้ง3ภาพแต่ว่าเราย้อนกลับไปว่ารูปแบบของงานทัศนศิลป์ทั้ง3รูปแบบนั้นแต่ละภาพมีรูปแบบแตกต่างกันอย่างไรนะคะรูปแบบที่1รูปแบบรูปธรรมหรือเรียลลิสติกเรียลลิสติกจะเน้นการสร้างผลงานที่มีความเหมือนจริงตามธรรมชาติโดยยึดหลักการสร้างสรรค์และการนำเสนอตามที่ตาของเรามองเห็นเองนักเรียนเห็น2ภาพนี้ไหมคะ2ภาพนี้จะแสดงรายละเอียดของผลงานให้เหมือนจริงตามที่ตาเรามองเห็นทั้งภาพผู้หญิงที่เป็นภาพวาดและภาพของสรีระร่างกายของมนุษย์จะสังเกตว่า2ภาพนี้นั้นมีลักษณะเหมือนจริงคล้ายกับสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตนเองค่ะตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2นี้เช่นกันอันนี้เป็นดวงตาจะเห็นว่ามีความเหมือนจริงมากที่สุดเรียกผลงานรูปแบบนี้ว่ารูปแบบรูปธรรมหรือเรียลลิสติกภาพด้านขวามือเป็นรูปของอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเขาโครงเป็นหลักตามความเป็นจริงถึงแม้ว่าสีอาจจะมีการซอฟสีลงให้อ่อนลงแต่ว่าเรื่องของเขาโครงภาพยังมีลักษณะของความเป็นจริงอยู่ค่ะต่อไปค่ะรูปแบบกึ่งนามธรรมหรือเซมิแอบสแตรกอันนี้จะแตกต่างกับรูปธรรมเซมิแอบสแตรกหรือกึ่งนามธรรมนั้นจะสร้างสรรค์ผลงานที่มีความบิดเบือนออกไปเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ออกไปแต่ยังคงเขาคงเดิมอยู่ค่ะโดยที่ศิลปินจะตัดทอนรูปทรงของจริงให้เรียบง่ายแต่ยังมีเขาคงเดิมเพื่อสื่อความงามให้เราเองสามารถรับรู้เข้าใจง่ายมากขึ้นและรวดเร็วมากขึ้นสังเกตที่ตัวอย่างของภาพ2ภาพนี้นะคะ2ภาพนี้มีลักษณะของสรีระของผู้หญิงทั้งใบหน้ารูปร่างนะคะภาพแรกเป็นแบบกึ่งนามธรรมก็คือเขาจะตัดทอนส่วนที่เป็นหลักตามธรรมชาติโดยใช้เหลี่ยมหรือว่าเป็นรูปปั้นก็จะมีความโค้งมนมากขึ้นหรือจะเป็นผลงานที่ตัดทอนรายละเอียดอื่นๆเน้นที่ความสำคัญเช่นลักษณะของรูปหน้าอันนี้เป็นงานกระดาษค่ะงานกระดาษเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีรายละเอียดส่วนอื่นๆชัดเจนแต่ว่าเรายังรู้ว่าเป็นรูปของคนอยู่นะคะรูปแบบที่3ค่ะรูปแบบนามธรรมหรือที่เราเรียกว่า abstract art abstract art ซึ่งจะแตกต่างกับรูปธรรมกึ่งนามธรรมโดยสิ้นเชิงนักเรียนเห็นตัวอย่างภาพไปด้วยนะคะรูปแบบนามธรรม abstract artจะเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะที่ไม่มีรูปแบบไม่มีเรื่องราวเหมือนจริงแต่จะมุ่งเน้นทางด้านอารมณ์ความรู้สึกศิลปินจะถ่ายทอดผลงานผ่านอารมณ์ความรู้สึกไม่เน้นเรื่องราวไม่เน้นรูปลักษณ์ที่เรารับรู้ด้วยตาเรามองเห็นและเข้าใจได้ง่ายแต่ศิลปินนั้นจะเน้นเรื่องของการใช้สีใช้เส้นน้ำหนักที่ก่อให้เกิดความงามตามความรู้สึกของศิลปินโดยที่เขาจะไม่สนใจเรื่องราวต่างๆนะคะ2ภาพนี้จะเห็นว่าถ้าเราได้มองภาพ2ภาพนี้เราก็จะไม่ทราบว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเพราะส่วนใหญ่แล้วจะบิดเบือนจากความเป็นจริงไปมากกว่ารูปแบบกึ่งนามธรรมเพราะฉะนั้น2ภาพนี้อาจจะต้องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเกี่ยวกับอะไรเพื่อที่จะเข้าถึงผลงานของศิลปินได้มากขึ้นค่ะนอกจากรูปแบบของงานทัศนศิลป์ทั้ง3รูปแบบนั้นรูปแบบรูปธรรมเรียลลิสติกรูปแบบกึ่งนามธรรมเซมิแอบสแตรกและรูปแบบนามธรรมแอบสแตรกอาร์ตไปแล้วนะคะเรายังสามารถแบ่งประเภทของงานทัศนศิลป์ได้เป็น3ประเภทประเภทที่1ค่ะเพนติ้งเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการขีดเขียนการวาดการระบายสีโดยผ่านสื่อต่างๆผ่านวัสดุต่างๆเป็นรูปแบบงานแบบ2มิติค่ะประเภทต่อไปเป็นประเภทงานทัศนศิลป์แบบประติมากรรมหรือสคัลปเจอร์
สครับเซอร์เป็นผลงานศิลปะที่ศิลปินนั้นจะแสดงออกผ่านรูปทรงสามมิติเช่นทำมาจากหินทำมาจากหินอ่อนทำมาจากดินปูนปั้นเป็นต้นโดยที่จะมีทั้งปริมาตรมีน้ำหนักและก็กินเนื้อที่ในอากาศประติมากรรมเป็นแบบสามมิตินะคะเรามาดูประเภทต่อไปคือสถาปัตยกรรมหรือ architecture architecture หรือสถาปัตยกรรมเนี่ยคือเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนการก่อสร้างสังเกตว่าอาคารแต่ละยุคสมัยมันก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความนิยมเป็นทัศนคติของศิลปินผู้สร้างในแต่ละยุคสมัยเหมือนกันค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะของประเภทจิตรกรรมงานจิตรกรรมที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่คือการวาดภาพการระบายสีลงบนวัตถุเป็นรูปแบบสองมิติภาพแรกอันนี้นักเรียนจำรูปแบบงานทัศนศิลป์ได้หรือเปล่าคะภาพนี้เป็นงานจิตรกรรมในรูปแบบงานทัศนศิลป์แบบรูปธรรมค่ะในภาพนี้นะคะภาพแรกเรามาดูข้อแตกต่างกันงานจิตรกรรมนักเรียนลองดูทั้ง3ภาพนี้นะคะแล้วลองวิเคราะห์ว่า3ภาพนี้เนี่ยเป็นรูปแบบงานทัศนศิลป์แบบใดแบบที่1แบบที่1เป็นรูปแบบงานทัศนศิลป์แบบกึ่งนามธรรมค่ะโดยสังเกตว่าจะมีการบิดเบือนของรูปลักษณะแตกต่างจากความเป็นจริงตามธรรมชาติรูปที่2ที่เป็นรูปผู้หญิงเหมือนกันสังเกตว่ารูปที่2เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงความเหมือนจริงมากที่สุดภาพผู้หญิงนี้จะเกิดในยุคสมัยนั้นที่ศิลปินสร้างขึ้นภาพที่3เป็นภาพจิตรกรรมแบบนามธรรมนะคะแบบนามธรรมก็คือเราจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในภาพเราจะต้องศึกษาให้ลึกมากขึ้นเพื่อเข้าใจเนื้อหาเพื่อที่จะเราจะได้รับรู้ว่าศิลปินมีการแสดงออกผลงานอย่างไรมีการใช้เส้นใช้สีใช้เสียงอย่างไรนะคะต่อไปค่ะงานประติมากรรมงานประติมากรรมเป็นรูปแบบงานศิลปะแบบ3มิติสังเกตว่ารูปแบบงานประติมากรรมอย่างเช่นรูปปั้นเดวิดรูปนี้มีการแสดงออกทางสรีระร่างกายค่ะเห็นได้ชัดเจนว่าสรีระร่างกายของมนุษย์นั้นมีทั้งมวลกล้ามเนื้ออันนี้เป็นแบบรูปธรรมค่ะหรือแบบเรียลลิสติกข้อแตกต่างระหว่าง3ภาพนี้เช่นกันค่ะความชัดเจนของ3ภาพนี้ในงานประติมากรรมก็คือภาพแรกเป็นแบบรูปธรรมหรือเรียลลิสติกจะเห็นสัดส่วนร่างกายมนุษย์ชัดเจนตามความเป็นจริงตามธรรมชาติภาพที่2ค่ะเป็นแบบกึ่งนามธรรมภาพที่2นี้ศิลปินจะลดทอนเรื่องของสรีระเรื่องของมวลกล้ามเนื้อออกไปโดยจะยังคงเค้าโครงเดิมอยู่ส่วนอันที่3ค่ะประติมากรรมนี้เป็นศิลปะรูปแบบนามธรรมค่ะคือเราจะรับรู้ด้วยการมองเห็นเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบว่ามันคือภาพเกี่ยวกับอะไรอันนี้เป็นแบบประติมากรรมนะคะต่อไปประเภทสถาปัตยกรรมค่ะสถาปัตยกรรมนั้นจะแตกต่างกับประติมากรรมและจิตรกรรมเพราะว่าสถาปัตยกรรมจะเน้นเรื่องของการก่อสร้างเพราะฉะนั้นรูปแบบผลงานในแต่ละยุคสมัยจะไม่เหมือนกันศิลปินจะมีทัศนคติในแต่ละยุคสมัยแตกต่างกันสังเกตว่าภาพทางด้านซ้ายมือจะสร้างให้สูงชะลูดขึ้นฟ้าเพื่อให้ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นนะคะส่วนด้านขวามือจะมีความทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราจะได้เรียนรู้ในคาบต่อไปนะคะค่ะสำหรับประเภทความหมายของศิลปะและประเภทรูปแบบของทัศนศิลป์นั้นที่ครูกล่าวมาข้างต้นอันนี้นักเรียนลองกลับไปทบทวนว่างานศิลปะที่เราเห็นที่เราพบเจอแบบนี้เรียกว่าประเภทอะไรแบบนี้เราเรียกว่ารูปแบบงานศิลปะแบบใดรูปแบบกึ่งนามธรรมรูปธรรมนามธรรมหรือผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมผลงานชิ้นนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไหนเป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในยุคสมัยไหนอันนี้เราจะเรียนกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องของความหมายศิลปะเรื่องของประเภทครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์ต่อไปเรามาเรียนรู้กันต่อเรามาเรียนรู้ว่าศิลปะยังมีอีกหลายแขนงศิลปะเกิดจากอะไรได้บ้างค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน